ว้าวมีตัวช่วยไหมผมว่าไม่น่าถึงเพราะผมแรงดีพักเซรอยเป็นไงนะเดี๋ยวตัดผมพักเซรอยดีไหมนะตัดผมพักเซรอยอธิบายก่อนนะครับว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 เนี่ยระบาดหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลทางหน่วยงานต่างๆก็ออกมาบอกว่าให้อยู่ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไม่ไปสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อโรคนะครับการที่เราอยู่บ้านงานก็แคนเซิลกองละครก็ไม่มีถ่ายซิทคอมนี่ยกเลิกละครยาวนี่ยกเลิกหมดเลยรายการต่างๆก็ยกเลิกหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ยกเลิกไม่ได้ก็คือการถ่าย YouTube ของผมนะฮะแต่ว่าเราสามารถถ่ายที่บ้านก็ได้และกิจกรรมในวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับแฟนๆติดเต่าทุกคนนะครับทำเกี่ยวกับกาแฟใครที่ชอบกินกาแฟต้องชอบมากนะครับมันชื่อว่าไดโคนาCoffee ที่เป็นเทรนด์ที่ฮิตมากๆในเกาหลีใต้อยากรู้แล้วสิว่าจะทำยังไงนะครับผมนี่อย่างแรกเลยนะฮะเราต้องมีกาแฟผงนะกาแฟผงยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมน้ำตาลแล้วก็น้ำร้อนขั้นตอนง่ายๆเลยนะฮะเราก็จะมาตวงให้ในปริมาณเท่าๆกันนะครับผมใส่กาแฟเท่าไหร่ใส่น้ำตาลเท่านั้นแล้วก็ใส่น้ำเท่านั้นเหมือนกันนะครับโอเคประมาณ 0.5 นะครับใส่ลงไปน้ำตาลหกหมดเลยน้ำต้องเป็นน้ำร้อนนะฮะ hot water นี่ครับ 0.5 ใส่ลงไปเราจะกวนกาแฟกวนน้ำตาลนะครับให้มันเข้ากันนะฮะและทำให้มันเป็นแบบเป็นวิปครีมผมไปดูมาในคลิปเกาหลีเขาทำกันเขาบอกว่าที่ทำกันอย่างนี้เพราะว่ามีเวลาว่างมากเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งพอเห็นบางคลิปเนี่ยเขาสามารถใช้มือเปล่านะกับช้อนเนี่ยให้มันเป็นครีมได้เนี่ยในเวลา1ชั่วโมงบางคลิปก็บอกว่า 4,000 ครั้งว่าไม่น่าถึงว่าผมแรงดีเป็นการออกกำลังกายแขนนะได้ช่วงแขนช่วงไหล่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไประหว่างควรแล้วก็ดูหนังได้ดูอีเทวอนคลาสดูไฮบายมาม่าอะไรอย่างงี้ไปซีรีส์เน็ตฟงเน็ตฟลิกก็ดูไปหรือจะดูสุภาพดูสุดซอยก็ได้นะครับทำไปเพลินๆคุยกับที่บ้านไปแต่ว่าคุยระยะห่างนะเดี๋ยวแพร่เชื้อตอนนี้นะครับเอาสักครึ่งชั่วโมงก่อน คนเกาหลีด้วยกันสรรหาอะไรมาทำนะเขาบอกว่ามีอีกอย่างนึงคืออะไรนะตีไข่ 2,000 ครั้งเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอุ้ยระวังมันกระเด็นด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะดูนะแกได้ยังอีกอ่ะเวไอดอลนี่เขาทำกันเยอะไหมแบบว่าเคป๊อปอะไรเงี้ยทำกันเยอะใช่ไหมโอ้ยดาราหลายคนที่เกาหลีทำนะแต่ของที่ไทยไม่เห็นใครทำนะไทยยังไม่มีนะเราแล้วเทรนเกาหลีมาทำนะฮะเผื่อจะดังมากในไทยนะครับช่วยดูช่วยแชร์กันเยอะด้วยนะฮะแต่คอนเทนต์นี้เนี่ยน่าจะหนักสุดไปร้านนวดก็ไม่ได้ตอนนี้ห้างก็ปิดแล้วร้านกาแฟก็ปิดต้องมาทำกาแฟกินเองงานก็ไม่มีที่จะทำที่เด็กหมู่บ้านปิดสระว่ายน้ำปิดออกกำลังกายคือแบบนอกจากวิ่งสวนสาธารณะก็กลัวเด็กๆหนูๆอยู่บ้านก็ทำตามได้นะครับหรือว่าผู้ปกครองก็ลองทำกันดูนะฮะใครที่ชอบทานกาแฟนะผมยังไม่เคยทานเหมือนกันนะถ้าได้จะเป็นสีอะไรฮะสีเหลืองเหรอเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูหน่อยนะว่าถ้าทำได้จะเป็นยังไงนะเพราะตอนนี้ได้ประมาณนี้แล้วโหลไม่ว่างตอนนี้อ๋อกูกาแฟแค่นี้แหละสั่งเจลล้างกูว่าไม่ว่างยังไม่ขายทำงานอยู่โอเคครับเปิดที่พักเซรอยเป็นไงนะเดี๋ยวตัดผมพักเซรอยดีไหมนะตัดผมพักเซรอยที่เกาหลีคิดไหมตรงนี้จริงจ้าจริงเหรอครับโอ้โหทรงผมหัวเกาลัดอ่ะคนไทยเรียกทรงผมหัวเกาลัดเนี่ยเกาลัดเนี่ยน้องชายตัดอยู่ตรงนี้จะไปตัดบอกจะไปตัดบอกครับไปเฮ้ยท้องนี่ท้องแล้วนะท้องแล้วมั้งอีกมีตัวช่วยไหมอันนี้คืออะไรครับอ๋อบิ๊กคิดทำนี่แล้วทำไมให้กวนตั้งนานครับทำไมให้กวนก่อนทำไมให้กวนถ้ามีเครื่องนี้อยู่ทำไมไม่บอกอโดถ้าสมมติว่าใช้ช้อนแล้วเหนื่อยไม่อยากออกกำลังกายเยอะใช้เครื่องตีฟองได้นะฮะตั้งอยู่นี่ไม่บอกไอ้กาน้ำนี่ก็บังไว้นะฮะอ
รู้แล้วถ้าอย่างเงี้ยใส่ลงไปได้อีกโอเคมาอาจจะได้แล้วขอนมด้วยครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะใส่ท็อปปิ้งนี้นะครับลงไปบนแก้วนี้นะครับอันนี้คือนมสดนะฮะนะครับใส่น้ำแข็งด้วยนะฮะโอเคมาเทสกันดีกว่าว้าวความพยายามของเรานะฮะตอนนี้มืดแล้วบอกเลยเริ่มนะฮะว้ายลอยแล้วลอยแล้วกล้ามแขนขึ้นนะบอกเลยไปเทหมดเลยนะครับเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าเต๋าจะต้องทาให้มันเข้มข้นกว่านี้เพื่อที่จะให้มันลอยอยู่บนน้ำได้แต่เขาบอกแค่นี้ก็สามารถเนี่ยนี่ก็ลอยได้นะนี่ก็ลอยได้นะมาต่อไปก็ชิมสิครับรออะไรล่ะฮะทำมาตั้งนานนี่ว่าจะได้ถ่ายรูปสวยๆโอ้ยสีน่ากินนะสีน่ากินนะสีน่ากินนะดูดินี่ต้องมาคนในแก้วอีกนะครับปัง Daikona Coffee หอมหอมอุ้ยรู้สึกสดชื่นรู้สึกหายเหนื่อยอร่อยครับท่านผู้ชมอร่อยจริงเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยจริงอันนี้ไม่ได้โม้เลยนะอร่อยมากนะครับลองทำดูนะฮะท่านผู้ชมลองทำดูที่บ้านนะครับเมนูนี้นะฮะไดโคน่าคอฟฟี่นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับกับสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้นะครับตอนที่โควิด19กำลังระบาดอยู่ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับผมแล้วก็อย่าไปข้างนอกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้างสถานที่นั้นมีคนแพร่เชื้ออยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าตัวเราเองไม่รู้ว่าเราติดเชื้อไหมแล้วออกไปข้างนอกเราจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นหรือเปล่านะครับผมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยฮะถ้ามากๆมีอะไรทำลองถ่ายวิดีโอแล้วก็ทำไดโคน่าคอฟฟี่ดูนะฮะแล้วมาดูกันว่าแขนคุณเนี่ยจะใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่กาแฟคุณเนี่ยจะลอยบนน้ำได้ไหมนะฮะแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าต้องให้ปั่นอีกนะครับผมว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมถ้าครั้งต่อไปใครมีเมนูอะไรที่จะให้ผมลองทำเองที่บ้านนะครับพิมพ์มาใต้เมนนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ